ด้านคุณเอกภาวินสุนทรพิชาติค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบล.ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เอกภาวินคะครับสวัสดีครับค่ะก็วันนี้นุ้ยมาตอนเย็นนะพี่ม่อนใช้แรงกับแก๊งสามชาไปหมดเลยครับหมดแรงหมดแรงหมดแรงให้พักบ้างอะไรบ้างนะคะครับครับผมก็เหมือนตลาดหุ้นไทยตอนนี้ค่ะก็เหมือนจะหมดแรงไหมคะพี่อ๋องก็อาจจะมีแรงขายในช่วงท้ายเพราะว่าน่าจะกังวลกันเรื่องการค้าสหรัฐจีนนะครับซึ่งเหมือนตลาดบ้านเขาก็เหมือนกันก็คือรอในคืนนี้หรือไม่ก็ประมาณสุดสัปดาห์นี้ว่าทางทรัมป์เนี่ยจะประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีนเพิ่มหรือเปล่าอีกมูลค่า200,000 ล้านเหรียญนะครับแต่ที่เคยให้ข่าวมาว่าหลังการทำประชาพิจารณ์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเล็งเก็บภาษีล็อตนี้เลยนะครับแล้วในส่วนประชาพิจารณ์เนี่ยเสร็จไปแล้วนะก็รอว่าจะประกาศเร็วๆนี้ก็คือน่าจะเป็นวันนี้หรือว่าสัปดาห์นี้นะครับก็เลยเหมือนแบบกังวลกันมีแรงขายในช่วงท้ายตลาดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือยังมีเรื่องประเด็นการเจรจาการค้าของสหรัฐและแคนาดาด้วยนะครับก็ยังเจรจาอยู่ยังไม่ได้ข้อสรุปเลยนะครับก็เป็นประเด็นกดดันแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือที่ทางคอนโทรลก็ยังเป็นลบนะครับจากประเด็นเรื่องแรงขายในกลุ่ม Emerging Market นะครับเราก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนะครับแม้ว่าจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าพื้นฐานเศรษฐกิจบ้านเราก็แข็งแกร่งอยู่นะครับแต่ก็อาจจะเป็นแบบในเชิง sentiment นะมันก็เลยจะเห็นว่าช่วงนี้ก็มีการพักตัวอยู่นะครับโดยก็ดูกรอบล่างเหมือนเดิมคือประมาณ 1,600 จุดครับถ้ายังยืนได้ก็หวังที่เราจะฟื้นตัวรอเบรก 1,700 สัญญาณก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็โบกกลับขึ้นมาหาประมาณกรอบบนเดิมอยู่นะครับก็สุดง่ายๆคือดู680ละกันนะครับ680ค่ะครับถ้าเกิดเริ่มหลุดต่ำกว่ามันก็จะเป็นภาพลบต่อนะครับแล้วเราก็ดูอีก2แนวรับนะครับซึ่งก็คือประมาณสักในช่วง1660ถึง1670นะครับอันนี้แนวที่2แล้วก็ถัดไปก็คือ1640นะครับถ้าส่วนตัวการพักกาชุดนี้มองไว้3แนวรับเป้าหมายนี้นะครับค่ะครับผมแล้วก็ในภาพรวมก็ยังมองว่าพอพักชุดนี้เสร็จก็จะวกกลับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ระดับ1800ก็ยังมองว่าจะเป็นไปได้อยู่สำหรับค่าการปรับขึ้นมาในช่วงประมาณปลายปีได้ครับผมค่ะ 1,800 ยังเป็นไปได้อยู่นะคะครับผมค่ะแล้วสำหรับหุ้นรายตัวล่ะคะพี่หยองรายตัวก็เราก็ยังถ้าผมก็ยังเน้นเป็นแบบซื้อถือนะครับซื้อถือนะคะครับผม CPO ก็ใครมีแล้วก็ถือได้นะครับจะซื้อก็ทำนั่นแหละนะฮะแล้วมองว่าดาวไซด์มันก็ประมาณ60-65 บาทที่เป็นฐานที่แบบสร้างไว้นะครับระดับ PE ก็ไม่ได้แพงละลงมาเทรดระดับด้านล่างละที่ประมาณ30 เท่าสำหรับการแกว่งระหว่าง30-40 เท่านะครับเราสามารถซื้อถือระยะกลางได้ถึงยาวนะครับแล้วก็จะเป็นพวกกลุ่มไก่นะครับก็ CPF นะครับก็รับได้ประมาณ 25.5-25.75 นะครับยังใช้เป็นจุดรับได้อยู่มีอยู่แล้วก็ถือต่อนะครับหรือถ้าจะเป็นตัวเก็งกำไรในตอนวันก็แนะนำเป็นตัว GFPT นะครับถ้าซื้อไปแล้วไม่ซื้อก็ยังได้อยู่นะครับแล้วขอบล่างคือ 14.7 นะครับถ้ามันจะขึ้นต่อไปเลยไม่ควรต่ำกว่าถ้าต่ำกว่าจะเป็นการพักตัวอยู่แต่ก็มองมีการพักเพื่อขึ้นอยู่ดีแต่ว่านี่เราแนะนำเป็นเทรดดิ้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันต่ำกว่า 14.7 ก็ออกมาก่อนแสดงว่าจะพักตัวมากกว่าคาดนะครับจะเป็นจุดพักคัดรอสำหรับการเล่นเก็งกำไรนะครับด้านบนก็จะมีระดับสักประมาณ 16.2 นะครับสำหรับแนวต้านถัดไปในตัว GFPT นะครับแล้วก็ถ้าโรงพยาบาลก็ยังชอบอยู่ตรงตัวจุฬารัตน์กับ BDMs นะครับมันน่าจะล้อๆกันนะฮะบางกรุงเทพก็หลีกขึ้นหนึ่งนะครับที่จะขึ้นไปได้ 5.5
หาประมาณบริเวณ29ถึงประมาณ30บาทนะครับก็ถ้าตามหลักคลื่นกดนะครับที่ไม่ใช่คลื่นทรยศนะครับไม่ใช่คลื่นทรยศนะครับต้องบอกก่อนนะครับยังฝังใจอยู่คลื่นทรยศนะครับเราจะไม่ทรยศกับวิชาของตัวเองเพราะว่าถือว่าเป็นสิทธิ์มีครูนะฮะนะฮะครับผมครับแต่ถ้าใครไม่นับถือก็อันนี้ผมพูดถึงอาจารย์ที่สอบผมนะไม่พูดถึงผมเองนะน้องนุ้ยค่ะพี่ก่อนนะนะครับตัวผมก็ตัวเป็นอาจารย์ที่สอบผมมาอีกทีนึงนะครับครับผมครับก็ตามหลักขึ้นคนเดียวก็คือเลขขึ้น29-30บาทนะครับแล้ว25บาทกรอบล่างไปถึงคัดล็อกนะครับถ้าลงมากกว่านี้แสดงว่าใช่ครับจะพักตัวมากกว่าคาดละอันนี้ BDMS เนอะใช่ครับโรงพยาบาลกรุงเทพ BDMS ใช่ครับแล้วก็ IRPC นะครับก็คืออยู่ที่ 6.7 นะฮะตรงนี้ก็ซื้อได้นะถ้าใครจะซื้อแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็รอท่านมา 6.5 เนี่ยครับค่ะครับตัวนี้ปันผลก็ดีด้วยนะสามารถถือระยะกลางได้นะฮะถือกลางได้นิ่งก็โตดีแล้วมันน่าจะเป็นภาพแบบดีต่อเนื่องขึ้นไปครับก็จะเป็นหุ้นแนะนำที่ดูกันตามมาอยู่นะครับส่วน CDU ก็ยังใช้กรอบล่าง1104นะครับถ้าไม่ต่ำกว่ากรอบล่าง1104ค่ะใช่ครับผมถ้ายังไม่ต่ำกว่าก็เป็นกองรองอยู่นะครับเพื่อไปปิดมี2แนวคือ 1,118 จุดแล้วก็ 1,125 จุดครับ1,125 จุดค่ะใช่แต่ย้ายมาฝั่งช็อตก็คือต้องหลุดตรงนี้ก่อน1,104ก่อนถึงจะเป็นช็อตสำหรับผมนะเพราะว่าถ้าหลุดมันอาจจะหลุด 1,100 แล้วก็จะมีทาร์เก็ตถัดไปอยู่ประมาณ 1,090 จุดนะครับสามารถเล่นช็อตได้ตอนนี้มันยังสู้กันอยู่ก็เป็นยังเป็นฝั่งรองอยู่นะครับค่ะฝั่งรองโอเคค่ะแล้วด้านทองคำก็เป็นยังเป็นรองอยู่ตราบใดที่ยังไม่ต่ำกว่า 1,190 เหรียญนะครับก็จะมีที่ด้านบนรอปิด 1,215 ถึง 1,224 เหรียญนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยดอลลาร์มันอาจจะเป็นภาพกับการอ่อนค่าเพราะว่ามันมีประชุม ECB นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีการส่งสัญญาณลดวงเงิน QE นะครับหรือว่าส่งสัญญาณลดนโยบายผ่อนคลายทางการเงินลงซึ่งเขาก็เริ่มทำละนะครับมันจะหนุนให้ยูโรแข็งค่าแล้วก็ดอลลาร์อ่อนค่าแล้วก็ไปดีต่อทองคำนะครับที่ตอนนี้มันก็เหมือนยืนประมาณ 1,200 เหรียญได้ละครับก็ถ้าเด่นก็เป็นฝั่งรองก่อนครับแล้วก็คัดลอสต่ำกว่า 1,190 เหรียญครับโหเห็นตอนนี้ท่านคุณผู้ชมแจ้งว่าทาง Facebook Live สดมีปัญหานะคะเดี๋ยวทางทีมงานเรากำลังแก้ไขอยู่รอสักครู่นะคะก็ถ้าฟังไม่ทันก็ไปฟังย้อนหลังได้อีกทีนะคะพี่อันนี้เดี๋ยวดูในภาพรวมสัปดาห์หน้าค่ะพี่อ๋องเห็นว่ามีปัจจัยที่ต้องติดตามหลายปัจจัยเลยกรอบดัชนีก็ยังคงอยู่ที่เดิมไหมคะFacebook ใช้ไม่ได้หรอครับน้องนุ้ยใช่ค่ะ Facebook เห็นดับไปแล้วรู้สึกว่าจะมีปัญหาอยู่โอเคได้ได้เดี๋ยวพี่พูดใหม่ให้ไหมกรอบสัปดาห์หน้าค่ะพี่ขอกรอบสัปดาห์เดี๋ยวพี่พูดใหม่ให้ไหมไม่ต้องพูดใหม่ให้ไหมอ๋อโอเคไม่ต้องนะไม่ต้องถ้าพูดใหม่คงจะถึงประมาณสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งห้าโมงพอดีนะฮะคนเดียวทั้งรายการแน่ๆเลยอ่ะแซวนะฮะก็สัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าก็ยังคงก็ต้องตามกรอบนี้ก่อนละกันนะครับคือมันจะมีกรอบล่างก็คือตรงนี้แหละ1680 1670เผื่อนไว้หน่อยนะครับแล้วด้านบนก็มีดู1,700ก่อนนะครับ1,700นะแล้วก็ถัดไปประมาณ1,714มันจะมีด้านบนตรงนี้ถ้าผ่านได้น่าจะลุ้นไปที่กรอบบนเดิม1,730นะครับแล้วก็ประเด็นสัปดาห์หน้าก็ยังมีประชุม ECB นะครับหลายปัจจัยเลยครับแล้วเรื่องทิศทางโฟก็ต้องตามอยู่เหมือนกันนะครับแล้วการค้าก็ยังต้องตามอยู่เหมือนกันครับผมค่ะพี่อ๋องคะขอดูมุมมองพี่อ๋องถึงหุ้นปตท.นิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ติดลบไปอันดับหนึ่งเลยค่ะซื้อขายอันดับหนึ่งปตท.ก็เป็นอาจจะเป็นแบ่งซื้อคือถ้าตอนนี้ต้องซื้อในหุ้นพื้นฐานต้องแบบใจเย็นๆนะครับแบบซื้อแล้วต้องเป็นการแบ่งซื้อหน่อยนะครับแล้วก็ต้องแบบใช้เวลา
พอสมควรเหมือนกันสำหรับการลงทุนเพื่อจะหวังผลกำไรในภาคข้างหน้านะครับเพราะมันต้องใช้ทั้งเวลานะครับใช้ทั้งการที่แบบตลาดยังไม่ดีแบบซื้อแล้วไม่ได้ขึ้นแล้วแบบลงเนี่ยมันต้องผ่านอุปสรรคหลายอย่างนะถึงจะได้กำไรออกมาที่ผมบอกไปก่อนนะครับเหนื่อยนะครับก็แบ่งซื้อคือตรงนี้แหละ80ไม่ใช่50บาทนะครับแล้วถัดไปมันอยู่ประมาณ47 48ประมาณนี้ครับแบ่งซื้อหรือเทียบเคียงเคล็ดก็ได้ก็คือโอเคตรงนี้ซื้อก่อนเป็นไม้หนึ่งนะครับแล้วสมมติถ้าหลุดนะมันก็จะมีแถวประมาณ1660 1640อย่างเงี้ยก็ซื้ออีกไม้หนึ่งแบ่งเท่าสองไม้ครับค่ะเพราะว่าถ้าเป็นแบบอยากเล่นเป็นหุ้นซื้อปั๊บขึ้นเลยต้องเป็นหุ้นเก็งรายแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการต้องคัดลอสถ้ามันหลุดแล้วบางทีเซนิเมนต์ตลาดบางวันมันไม่ดีเลยอย่างเงี้ยมันก็จะไม่แบบแพ้มากกว่าชนะอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยเนาะถ้าจะเล่นหุ้นเก็งกำไรครับค่ะพี่อ๋อครับผมครับโอเคได้ค่ะวันนี้ขอบคุณผมมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณพี่อ่องนะคะเอกภวินสุนทราพิชาติค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบล.ไทยพาณิชย์นะคะก็ยังให้กรอบตลาดไว้อยู่ที่1,680อันนี้เป็นกรอบล่างนะคะแล้วก็กรอบบนอยู่ที่1,700นั่นเองค่ะส่วนหุ้นรายตัวก็ยังเป็นหุ้นกลุ่มเดิมที่ทางพี่อ่องให้ไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นในตัวของ CPO ค่ะก็ยังถือได้อยู่นะคะ CPF ถ้าใครมีอยู่ก็ยังสามารถที่จะถือต่อได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนหุ้นเก็งกำไรที่ให้ไว้ก็คือตัวของ GFPT นะคะถ้าต่ำกว่า 14.7 ก็ให้ออกไปก่อนนะคะส่วนด้านบนพี่อ่องมองไว้ที่ 16.2 ค่ะส่วนหุ้นโรงพยาบาลอย่าง BDMS นะคะก็ยังสามารถเล่นได้เช่นเดียวกันค่ะอีกหนึ่งตัวก็คือหุ้นของ IRPC นะคะก็สามารถที่จะรอซื้อได้ค่ะที่ราคาอยู่แถวๆ6บาท 6.5 นั่นเองนะคะเอาล่ะส่วนในกรอบของ TFEX นะคะก็ยังมองเป็นลองอยู่นะคะในมุมมองของพี่อ่องนะคะเอาล่ะตอนนี้รู้สึกว่าทาง Facebook Live สดของเรานะคะไม่แน่ใจว่าจะแก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยหรือยังนะคะก็ถ้าพี่ๆรับชมไม่ทันก็สามารถที่จะไปรับฟังย้อนหลังได้นะคะเดี๋ยวหลังจบรายการทางทีมงานจะมีการอัพ Facebook ขึ้นนะคะในเพจของ Business Line and Line ให้รับชมกันต่อเนื่องได้เลยนะคะเอาล่ะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะก็ยังคงยืนอยู่ในแดนลบอยู่นะคะตอนนี้ก็ติดลบไปค่ะ 8.55 จุดนะคะก็ยืนอยู่บริเวณ 1,685.39 จุดค่ะวอลุ่มตอนนี้ก็ยังคงอยู่ที่ 30,000 กว่าล้านบาทด้วยกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ